น้องแป้งมิดชัยรักมาราธอน10ปีเผยแฟนหนุ่มผ่านด่านโหดพ่อเอชัยยามาได้ไงตอบแล้วเรื่องแต่งแป้งมิดชัยรักหวาน10ปีคบแฟนหนุ่มนักเรียนนอกฝ่าด่านสุดโหดพ่อเอชัยยา กว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านอะไรมาเยอะแป้งมิรชัยรักหวาน10ปีคบแฟนหนุ่มนักเรียนนอกเผยฝ่าด่านสุดโหดพ่อเอชย,ยามาได้ไงตอบแล้วเรื่องแต่งกว่าจะผ่านด่านสุดโหดพ่อเอชย,ยานั้นไม่ง่ายสำหรับความรักของลูกสาวน้องแป้งมิรชัยกับแฟนหนุ่มนักเรียนนอกที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนานๆจะมีภาพหวานลงโซเชียลให้ได้เห็นล่าสุดน้องแป้งก็ได้โพสต์ภาพสุดหวานฉลองครบรอบ10ปี วาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยมีโอกาสเจอแป้งมิตรชัยที่มาร่วมบวงสวงละครทายาทไหทองคำํำณสถานีโทรทัศน์ช่อง 8R.S ได้เปิดใจถึงความรักที่เจ้าตัวบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายพร้อมเผยแฟนหนุ่มผ่านด่านพ่อเอชัย,ยาที่คืนชื่อเรื่องความห่วงลูกสาวสุดๆมาได้อย่างไรครบรอบความรัก10ปี สิบปีที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมากันเยอะมีทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยงานเราอาจจะเยอะต้องอาศัยความเข้าใจกันก็เลยผ่านกันมาได้จนถึงสิบปีพี่เขาน่ารักมากพยายามหาเวลามาเจอมาเซอร์ไพรส์ปกติก็มีลงรูปบ้างวาเลนไทน์ปีนี้ลงเดี๋ยวเขาน้อยใจหนูไม่ได้ปิดอยู่แล้วเวลาไปกินข้าวด้วยกันใครๆก็เห็นแต่เรื่องลงรูปอาจจะเป็นส่วนตัวจะลงในโอกาสพิเศษอย่างวาเลนไทน์ ประคองความรักยังไงให้คบกันได้นานหนูเชื่อนะคำที่ว่ารักอย่างเดียวไม่พอมันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยความเข้าใจกันสําคัญมากด้วยงานของเราที่มันต่างกันพี่เขาทำธุรกิจเราเป็นสายนักแสดงดาราเวลาว่างมันค่อนข้างยากอยู่แล้วเราจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดจนประคับประคองกันมาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆต้องขอบคุณเขาด้วยที่เข้าใจเรา ถามว่าเขาเคยดูละครเราไหมเขาไม่ค่อยดูละครเน้นดูหนังมากกว่าเราก็เข้าคู่กับพระเอกหลายคนก็อาจจะมีห่วงบ้างธรรมดานิดหน่อยก็เลยเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าแต่ว่ามันก็ดีนะทำให้เราสบายใจที่จะทำงานด้วยเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาด้วยรักกันมาได้สิปีแสดงว่าเขาเป็นคนที่พ่อเอไว้ใจเชื่อใจผ่านอะไรมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ กว่าจะมาถึงวันนี้พ่อก็โอเคมากแล้วค่ะไม่ใช่ระดับหนึ่งนะโอเคมากๆแล้วให้เวลาดูกันต่อไปคบกันไปยาวๆเขาผ่านด่านได้ยังไงเพราะพ่อเอ A. ห่วงมากหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนเลย ไปกินข้าวกับเขาแบบน้อยมากพ่ออาจจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้อดทนรอได้หรือเปล่ามั้งคะก็เลยค่อยๆซึมซับแล้วก็ผ่านด่านมาเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจมองไปถึงอนาคตแต่งงานหรือยังหนูไม่ได้ไปถึงตั้งเกณฑ์ให้กับชีวิตแล้วกันว่าอายุเท่านี้เราจะต้องแต่งงานอายุเท่านี้จะต้องประสบความสําเร็จเรื่องงานไม่ได้ฟิกเหมือนตอนเด็กแล้วคือตอนเป็นเด็ก เคยคิดว่าจะต้องแต่งงานตอนอายุ25แต่หนูคิดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้เรื่องความมั่นคงสำคัญโอกาสเข้ามาหาเราเยอะมากก็เลยจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนดูแลตัวเองให้ได้มากก่อนถึงค่อยคุยกับพี่เขาเรื่องนี้แล้วกัน พี่เขาก็เคยคุยพูดเรื่องนี้บ้างแต่พอเรามีงานเข้ามาเยอะๆเราก็อธิบายเหตุผลว่าเราเข้าวงการช้าด้วยประมาณอายุ23 24แล้วแต่พี่เขาก็น่ารักเข้าใจไม่ได้ไปฟิกรเรื่องเวลาขนาดนั้นไม่ได้กดดันค่ะส่วนพ่อเอก็เราแต่เราเลยไม่ได้ฟิกไม่ได้บังคับอะไรเลยน่ารักมากอะไรที่เป็นความสุขของลูกเขาก็เต็มที่ด้วยความที่หนูเป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องปิดบังพ่อกับแม่มาก่อน คุยกันทุกเรื่องเหมือนเพื่อนพ่อก็เข้าใจและตามใจเราอยู่พอสมควรพ่อก็คงคิดว่าหนูดูแลตัวเองได้แล้วก็อยู่กับพ่อไปก่อนเจอพ่อทุกวันอยู่บ้านทุกวันกลัวพ่อเบือ่อเล่นละครดราม่าเขาน้ำตาชีวิตลันทดตลอด หนูเล่นละครมาส่วนใหญ่จะเป็นแนวดราม่ารันทดจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเซนซิทีฟมากกับเรื่องทายาทหายทองคำดราม่าขั้นสุดร้องไห้แทบทุกซีนเลยแต่ว่ามันเป็นความท้าทายนะดราม่าจะมีหลายเลเวลในการที่จะร้องไห้ร้องจนแบบจะต้องมีทิกกินน้ำทั้งวันน้ำตาจะได้เยอะๆหนูเป็นคนที่น้ำตาเยอะอยู่แล้วร้องได้เองแต่ว่าต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆ ในเรื่องที่มีฉากเล่นลิเกด้วยเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวเรามาเพราะพ่อเอเขาเล่นรับเชิญลูกก็เลยต้องมีความสามารถพิเศษในการลองลิเกซึ่งลิเกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุรลับปร,ราสมตำมากกว่าค่ะ